ครับผมไปเลยพี่ถามเรื่องไอ้นี่นิดนึงสกายมีข่าวก็เป็นแค่ข่าวครับผมนะแล้วก็เราก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็คือไม่มีอะไรเลยครับนอกจากมีใครบางคนที่สร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็เอาไปเขียนแล้วก็เอาไปแท็กแล้วมันก็มีคนเห็นเยอะก็เท่านั้นเองครับผมตอนนั้นค่อนข้างอารมณ์ขึ้นครับผมแต่ว่าก็เข้าใจอะเนาะว่าเราก็คงทำให้ใครรักเราหมดทุกคนไม่ได้นะครับผมก็แล้วแต่ก็อยากทำอะไรก็ทำเลยในเมื่อมันไม่ได้อยู่ในพื้นฐานของความจริงก็แล้วแต่อยากทำอะไรถ้าที่เป็นความสุขของเขาก็แล้วแต่เลยครับจุดไหนที่ทำให้เราแบบไปจับโยงกับเขาได้นั่นน่ะสิครับนั่นน่ะสิครับก็ไม่น่ามีอะไรจริงๆก็ไม่น่ามีอะไรเคยเจอน้องสกายนะเคยเจอที่งานพรีเซนเตอร์ด้วยกันแล้วก็ได้ทักทายกันปกติเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีอะไรครับใจเรารู้สึกยังไงบ้างครับเราไม่เคยมีประวัติเรื่องนี้ครับผมใช่ก็เลยเราก็เลยค่อนข้างปล่อยไปไม่ได้เก็บมาคิดมากครับผมคิดก็มีมาถามไหมคะว่าแบบมันเป็นข่าวไหมก็มีถามแต่ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็เขาก็เห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าใครก็ไม่รู้ว่าไปเขียนเนาะแล้วก็เอาไปแท็กเท่านั้นเองไม่มีงอนครับไม่มีงอนเลยเรื่องนี้ไม่มีงอนได้เจอหรือได้คุยกับสกายไหมไม่ได้เจอเลยก็อยากถ้าสกายน้องสกายได้ดูอยู่ที่ขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เจอเรื่องอะไรแบบนี้มันขอโทษที่มันเกิดเรื่องขึ้นพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงขอโทษจริงๆนะครับก็ไม่อยากให้ดึงคนอื่นมาเกี่ยวข้องนะกับเรื่องแบบนี้อ่ะมันเป็นครั้งแรกที่แบบมีข่าวกับสาวคนอื่นที่ไม่ใช่คิมเป็นครั้งแรกนั่นน่ะสิไปได้ไงก็ไม่รู้ครับเราก็งงใช่เราก็งงกันก็งงตอนแรกเราก็โมโหไงอย่างที่บอกแต่ว่าพอถึงตอนนี้เราก็ไม่ได้คิดมากครับก็ปล่อยมันไปนะหลังจากนี้กลัวมั้ยคะว่าจะไปอยู่ใกล้ใครแล้วมันจะมีเข้ามาอีกจริงจริงแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วครับเวลาที่ผมไปอยู่ใกล้ใครแล้วก็จะมีคนประเภทนี้แหละหาว่าผมไปอย่างงู้นอย่างงี้มันก็เป็นธรรมดานะแต่ก็ชินแล้วอะชินแล้วตอนนี้มันไม่มีอะไรตัวเราเชื่อใจก็โอเคใช่ๆครับก็ดูที่การกระทําดีกว่าดูที่การกระทําของผมนะของผมดีกว่าว่าเป็นยังไงสําหรับคนอื่นก็แล้วแต่เขาครับเวลาเราเจอข่าวที่ไม่สบอารมณ์เราใช้วิธีอย่างไรในการรับมือเข้าใจครับผมก็ตอนแรกก็ไม่เข้าใจแต่ว่าก็พยายามเข้าใจแล้วมันก็ในเมื่อมันไม่ใช่เรื่องจริงเนาะถ้ามีเรื่องจริงอะไรผมเป็นคนโกหกไม่เป็นอยู่แล้วผมจะพูดอยู่แล้วนะก็ถ้ามีอะไรก็มาถามผมตรงนี้ดีกว่าจะไปเชื่อใครก็ไม่รู้ที่สามารถพิมพ์อะไรก็ได้ลงไปในโลกโซเชียลแล้วคุณก็ไปเชื่อแบบนั้นเหรออันนี้ผมว่ามันไม่โอเคคนลงข่าวหรือแบบไม่เลยครับไม่เลยครับผมปล่อยผ่านไม่มีอะไรโอเคครับขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ